เบนพัชระค่ะสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเราเนี่ยถ้าท่านได้ศึกษาเนี่ยโอ้โหมันมีมากเลยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องผักเซียนผีนี่นะคะมีประโยชน์สำหรับคนที่ปวดข้อนะคะข้อหัวเข่านี่แหละค่ะวิธีการง่ายๆเลยในการดูแลนะท่านก็เด็ดใบผักเซียนผีนี่ออกมาละค่ะไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นท่านก็เอาไปตำแล้วค่ะค่ะนี่ดิฉันตำแล้วนะคะเมื่อตำไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเขียวรุนแรงเลยล่ะค่ะของผักเซียนผีนี่ล่ะค่ะหลังจากนั้นท่านก็ใส่เหล้าขาวลงมานะคะเมื่อใส่เหล้าขาวลงไปสักพักนึงเนี่ยเราจะได้กลิ่นว่ากลิ่นเหล้าออกมาแล้วก็อาการเหม็นเขียวเหม็นเขียวเนี่ยเริ่มจางหายลงไปเลยล่ะค่ะนี่ดิฉันตำแล้วนะคะก็เลยตำแรงไม่ได้ค่ะนี่ดิฉันใส่เหล้าไปแล้วตำแรงมันกระเด็นนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ดิฉันทำลอยแล้วหลังจากนั้นท่านก็หยิบขึ้นมาเลยค่ะอาการปวดข้อบวมข้อของท่านน่ะไม่ว่าจะเป็นตรงข้อขาข้อเข่าข้อไหนก็แล้วแต่นะคะใช้สมุนไพรตัวนี้รักษาได้เลยเช่นดิฉันปวดตามข้อตัวนี้ก็โปะแปะไปเลยค่ะแรกๆเราก็ทำอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่บวมมากนะคะท่านก็นวดหน่อยแต่สำหรับคนที่มีอาการบวมข้อเนี่ยก็แค่ถูเบาๆแล้วก็แปะทิ้งเอาไว้เลยค่ะแปะทิ้งเอาไว้สักพักนึงแล้วท่านก็ถึงจะเอาออกนะคะอาการปวดข้อบวมๆข้อของท่านเนี่ยก็จะบรรเทาหายลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเหล่านี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อกดติดตามดิฉันไว้นะคะเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรอย่างเนี้ยจะมาบอกทุกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ